่อนที่จะปฏิบัติภารกิจวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ยืนตอบคำถามสื่อมวลชนนะคะในประเด็นที่กำลังเป็นที่น่าสนใจในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะการใช้งบประมาณเดินทางไปประชุมที่ฮาวายการปฏิบัติภารกิจของสนช.และสถานการณ์น้ำค่ะโดยประเด็นแรกพลเอกประวิตรปฏิเสธเจตนาการแต่งตั้งนายทหารเป็นสมาชิกสนช.รวม26คนจากทั้งหมดที่แต่งตั้งเพิ่ม33คนด้วยการตอบแทนกันแต่ย้ำถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมแม้จะถูกตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้สอดรับกับงานนิติบัญญัติก็ตามอยู่ใกล้แล้วมีความรู้ความสามารถแล้วก็นะครับในการปกครองดูแลกองทัพอยู่นะฮะใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็ต้องเป็นทหารไม่เป็นไรหรอกแต่ก็คราวที่แล้วก็ทหารก็เยอะไปเยอะทั้งนั้นนะฮะก็มันอยู่ในช่วงนี้ไม่ช่วงเดี๋ยวพอจบแล้วก็อีกไม่กี่ปีเดียวนะครับพอรถแบบเดินได้เลือกตั้งออกมาได้ทุกอย่างมันก็จบเดินไปตามรัฐธรรมนูญนะครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำถือเป็นการย้ำชัดว่ารัฐบาลกำลังห่วงสถานการณ์น้ำเพราะว่าพลเอกประวิตรยอมรับว่าเหตุจากฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและกำชับทุกหน่วยงานให้เตรียมพร้อมรับมือแล้วน้ำต้องยอมรับว่ามันมากจริงๆนะครับวันนี้เพราะว่าน้ำในเขื่อนป่าสักก็ดีน้ำเขื่อนพระราม6ใช่ไหมทั้งสองเขื่อนนี้ก็ต้องถือว่าน้ำมากแล้วก็ผ่านน้ำลงมาซึ่งก็ลงมาที่อยุธยามันก็2,000กว่าอันนี้ก็ถ้า2,000กว่าในอดีตที่ผ่านมานี่น้ำท่วมหมดแล้วครับนี่ตอนนี้ท่านก็พยายามที่จะกระจายน้ำนะครับที่จะก็พยายามทำทุกอย่างที่จะไม่ให้เดือดร้อนลงมาถึงกรุงเทพมหานครนะครับแต่สำหรับประเด็นนี้ทั้งฮาวายทริปและคนในครอบครัวของพลเอกปรีชาจันทร์โอชานอกจากพลเอกประวิตรจะย้ำถึงความพร้อมที่จะถูกตรวจสอบแล้วยังระบุที่ถึงที่มาของข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองก่อนจะกล่าวขอให้ควรยุติการโจมตีเรื่องครอบครัวเพราะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวคือเรื่องอะไรเอาเรื่องอะไรผมมีเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องผู้หญิงอ่ะโถ่เอ้ยดีผมไม่ไปยุ่งกับผู้ชายอ่ะปากก็บอกว่าก็ผมเป็นโสดได้ผมจะยุ่งกับใครก็ได้อ่ะเออถ้าผมไปยุ่งกับผู้ชายเนี่ยจิ๊บหายมันเป็นยังไงใช่ไหมล่ะเราพี่ป้อมไม่แต่งนะเอาเรื่องของฉันอ่ะไม่ใช่เกี่ยวเธอแล้วมีคนรู้ใจยังไงเรื่องของฉันอีกอ่ะเรื่องส่วนตัวทำไมมาถามเรื่องส่วนตัววะเอาเรื่องงานนี่เรื่องงานเนี่ยว่ารัฐบาลเขาทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยกระผมนะใครนะจะอิจฉาบ้าเลย72แล้วยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะ